สวัสดีครับทุกคนยินดีรับเข้าสู่ช่องซินเนอร์เรย์คอนเซ็ปต์นะครับผมเป้ครับลุงแม็กครับลุงครับวันนี้เราพาเพื่อนๆมาอัปเดตของกันนะตอนนี้เราอยู่กันที่ร้าน The Secondary House นะครับหลายๆคนน่ะเดินทางมาแล้วก็ยังงงกันงงกันเพราะว่ามาจะมาที่นี่แหละแต่ว่าเดินเข้า Primary House กันทุกคนจะไม่เจอใช่ไหมเออจริงๆร้านนี้อยู่ที่ Primary House นี่แหละแต่ว่าจะเป็นชั้น2ของบ้านนะครับท่านเพื่อนเดินเข้ามาเนี่ยเดินเข้าผ่านไอ้ร้านอะไรนะชื่อร้านอะไรนะจ้าโฮมคุกกิ้งก็คือเป็นร้านภายในนี่เก่าก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาอัปเดตของที่มาเติมให้ทุกคนดูกันนะครับของเต็มไปหมดเลยนะของเพียบซึ่งตอนแรกอะราวตรงเนี้ยครับจะเป็นราวที่ขายพวกสูทกับแจ็คเก็ตที่ราคาแบบประมาณไม่เกิน1,000เนาะถึง1,000ต้นๆอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็คือกลายมาเป็นของแรงทั้งนั้นเลยแบรนด์แบบญี่ปุ่นแบรนด์อิตาลีใช่แล้วโอ้โหแต่ละอันนี้เป็นแพทเทิร์นเอเป้เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูกันครับว่าแต่ละแบรนด์เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับไปเดี๋ยวไปดูกันเลยนักข่าวลุงแม็กก็จะมาเอาแจ็คเก็ต1ตัวที่เคยเป็นประเด็นกันด้วยนะฮะใช่ครับผมอันนี้คือเป็น Q0 นะฮะคือคุณพีเขามีโอกาสคัดตัวแจ็คเก็ตตัวนี้มานะครับแล้วก็ผมเห็นก่อนคุณเป้แล้วก็คุณเป้มาวันที่2แล้วก็เหมือนจะแย่งกันมีการทุบตีกันนิดหน่อยนะฮะตีกันผมว่าเออเป้ผมเอาก่อนบอกไม่ได้ของผมก็ให้คุณพีเป็นกรรมการตัดสินนะครับผม Q0 นะคุณพีก็ Q0 นะจริงเนี่ยเพื่อนครับบอกเลยว่าราวเนี่ยครับคือตอนช่วง2-3 เดือนก่อนที่คุณเป้เขามารีวิวรอบแรกอ่ะมันจะเป็นราวที่เต็มไปด้วยแบบสูตรวินเทจนะสูตรแบบว่าดับเบิ้ลเบสซิงเกิลเบสที่เป็นแนววินเทจพวกผ้าวูอะไรต่างๆนะครับแต่ตอนนี้คุณพีเขามีโอกาสขายไปแล้วก็รื้อราวใหม่หมดเลยนะครับเป็นภาพแบรนด์ที่เป็นแบรนด์แบบมีชื่อเสียงฮะแบรนด์อิตาลีแบรนด์ญี่ปุ่นนะครับเอามาลงตรงนี้หมดเลยนะแล้วบอกเลยว่าโอ้โหเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะเนี่ยใครชอบลายพวกแบบเป็นเช็ควินโดว์เพนนะครับผ้าแบบมีความเป็นลินินซิลในผสมเนี่ยผมว่าตอบโจทย์มากนะครับตัวไหนนะที่เราแบบมีประเด็นกันคือด้วยไซส์เนี่ยคุณพีเขาคัดมาเนี่ยไซส์มันมีจะเป็นไซส์แบบประมาณคนหุ่น M ถึง S อะไรเงี้ยนะ44-50ประมาณนี้ถึง50แต่ผมตอนนี้หุ่นผมไปประมาณ52 50-52มันเนี่ยฮะก็คล้ายๆกับแอดเป้รายการก็เลยโดดตัวนี้มานะเป็น Q0 ไปนะตัวนี้เป็นแจ็คเก็ตของเบลเวสนะฮะเบลเวสอิตาเลียนนะครับเป็นผ้าแนวพวกกับเหมือนซิลลินินนะเป็นเหมือนเป็น texture แบบเคอร์ลิงโบนป่ะเนี่ยใช่เป็นเคอร์ลิงโบนด้วยสีเขียวๆอ่อนแล้วก็เป็นแบบฟูลแคนวาสนะครับเป็นผ่าแบบผ่าข้างเอ้ยผ่าข้างโดยเป็นไซด์เวนนะครับแล้วก็เป็นผ้าแบบมีความเด้งๆเห็นไหมฮะวูลซิลลินินสุดยอดมากครับด้วยราคานะครับ 14,500 บาทโอ้โหนี่คือเป็นราคาแบบจับต้องได้ครับพี่เคยคุยกับผมบอกว่าเขาพยายามอยากจะทำให้ร้านแบบเหมือนกับแบบเนี่ยเป็นแจ็คเก็ตมือสองที่แบบให้คนเข้าถึงง่ายนะครับเนี่ยแล้วก็เพื่อนๆที่แบบกำลังมองหาพวกแจ็คเก็ตแนวสไตล์แบบอิตาเลียนแนวแบบว่าซอฟต์เทลลิ่งเนี่ยตอบโจทย์มากครับ Secondary House นะต้องลองมาดูไหนลุงลองตรงนี้ให้ดูหน่อยสิได้คุณเป้คือเอาจริงอ่ะมันเป็นไซส์คุณเป้เพื่อนคือคุณเป้เขาเป็นคนตัวสูงยอมรับแล้วเว้ยสารภาพแล้วอ่ะเฮ้ย ผมก็ใส่ได้เหมือนกันนะ แต่มันยาวนิดนึงเท่านั้นเองนะฮะปกโค้งนะครับไหลลาดสวยงามนะครับก็ผมบอกเลยว่ามีการสามารถแก้ไขได้ครับพวกสูตรมือสองนะครับคือมันจะไม่เป๊ะแบบ 100% หรอกนะเวลาเราซื้อสูตรพวก F ของมือสองมาเนี่ยมันจะแบบแขนยาวไปสั้นเติบไปใหญ่บ้างเล็กบ้างตามสัดส่วนเป็นเรื่องปกติของการ F ของมือ2นะครับมันจะต้องแบบคอมโพรไมซ์กันนิดนึงนะครับซึ่งทางคุณพีเนี่ยกับทางร้าน Secondary House เนี่ยเขามีการสามารถปรับแก้ได้นะครับอาจจะสามารถ adjust ได้นะครับใครที่จะซื้อเนี่ยก็อาจจะถือลงไปข้างล่างชั้นล่างที่ Primary House นะหาคุณพีคุณเซนแจ้งว่าอยากจะปรับตรงส่วนนู้นส่วนนี้นะใส่ให้แกดูก่อนแกก็จะปรับฟิตติ้งให้นะครับผมไม่ต้องกลัวสูตรของท่านจะพังคุณพีครับเนี่ยอย่างตัวผมเนี่ยพี่พอจะแชร์ให้ได้มั้ยว่าการแก้ไขอะไรเงี้ยเวลาเพื่อนๆแบบเฮ้ยอยากจะแก้ไขสูตรเนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างฮะได้ครับจริงๆขอพี่แม็กลองติดดูก่อนครับพี่แม็กจริงๆตัวลุงเองค่อนข้างใส่แบบหลวมนิดนึงอยู่แล้วใช่แต่ตัวเนี้ยผมก็เลยคิดว่าพวกเชฟเอวพวกไหล่พวกเนี้ยค่อนข้างไม่มีปัญหาความยาวแขนก็ได้แต่จะมีแค่พวกความยาวครับทีนี้แล้วก็อัลเทอเรชั่นให้ได้ใช่ครับพวกอย่างความยาวของพี่แม็กอาจจะเก็บขึ้นสักนิ้วนึงจริงๆเรื่องความยาวเนี้ยถ้าเป็นกระเป๋าปะแบบนี้ครับมันยังคุยกันได้เพราะว่าเวลาเราเก็บขึ้นเราสามารถทำให้เช็คบาลานซ์ให้ได้เราอาจจะย้ายกระเป๋าขึ้นไปนิดนึงเพื่อให้มันดูบาลานซ์กันแพชพ็อกเก็ตน้องพีนใช่ถ้าเป็นแบบกระเป๋าแบบแพชพ็อกเก็ตแต่ถ้าเป็นแบบเจ็ตพ็อกเก็ตเนี่ยมันอาจจะมียากละจำกัดเพราะว่าระยะปากกระเป๋าจนถึงชายเสื้อเนี่ยถ้ามันตื้นไปผมก็จะไม่แนะนำครับ
ใช่อันนี้ผมก็จะแนะนำให้เป็นตัวแบบทับกระเป๋าปะอย่างเงี้ยมันจะค่อนข้างแก้ง่ายกว่าคือผมสามารถเลื่อนกระเป๋าตัวนี้ขึ้นมาตรงนี้ได้ใช่ครับผมก็คือขยับขึ้นมานิดนึงครับใช่ครับเพราะอย่างของพี่แม็กตัวนี้ก็อาจจะเก็บความยาวสักนิ้วนึง1นิ้วใช่ครับกำลังดีนะฮะพอเก็บปุ๊บมันกระเป๋ามันอาจจะดูชนไปนิดนึงถ้าคนไม่ซีเรียสโอเคก็เอาแบบนั้นก็ได้แต่ถ้าเกิดอยากให้เพราะว่าใช่มันดูดีเราก็ย้ายกระเป๋าขึ้นให้ครับใช่ครับผมโอเคส่วนข้างหลังก็คล้ายๆกันเนาะใช่ครับผมแล้วก็ใช่แล้วก็ไล่ความยาวไปครับส่วนแขนอะไรก็ไม่มีปัญหาอะไรใช่พี่แม็กติดใส่แบบไซส์ใหญ่นิดนึงอยู่แล้วตัวนี้จริงๆป้ายไซส์จะเป็น50แต่มันก็เหมือนจะโอเวอร์เกือบ52ใช่ครับผมก็อย่างพวกราคาคุณพี่แบบคิดราคาพวก adjustment ยังไงบ้างนะจริงๆ The Primary House ก็จะรับ adjustment อยู่แล้วแต่ก็ถ้าเกิดซื้อจากชั้นบนเนี่ยลงไปข้างล่างเรามีส่วนลดให้ที่ประมาณชุก 40-50% จากราคาปกติใช่ครับอย่างเก็บความยาวอย่างเงี้ยปกติก็จะอยู่สักประมาณ 1,500-1,600 อันนี้ก็จะเหลืออยู่ประมาณสัก750บาทใช่ถ้าเกิดแบบจากสินค้าชั้น2แต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ซื้อจากที่นี่ก็มาแก้ได้ปกติข้างนอกมาแก้ก็แก้ได้ใช่ครับใช่ครับเพราะมีเพื่อนๆหลายท่านนะครับถามผมเข้ามาเยอะมากอินบ็อกซ์คุณมีคุณแม็กแก้สูตรร้านไหนคุณเป้แก้สูตรร้านไหนเก็บกางเกงตัดขาจริงรับแก้ได้หมดเลยใช่ก็คือผมก็เลยจะบอกเพื่อนๆว่าผมก็มาตัดที่นี่แหละฮะก็เป็นเหมือนเป็นช่างประจำของผมกับคุณเป้ไปนะครับใช่แก้ไขงานแก้ได้หมดเลยครับทั้งแบบหัวแขนมาธรรมดาอยากทำสเปลล่าทำได้เหมือนกันก็ทำได้แต่ว่าก็อาจจะราคาสูงนิดนึงเพราะมันต้องทำยากใช่ครับต้องใช้ช่างที่มีฝีมือใช่ครับทีมช่างของพี่ค่อนข้างมีฝีมือตอนนี้ที่อัปเดตใหม่ก็คืองานวินเทจมันอาจจะเหลือแค่ราวเดียวครับคือฝั่งนู้นที่จะแบบเหลือแค่เป็นพวกสูตรเซตใช่ครับนิดๆหน่อยๆแต่ตอนนี้พยายามรวมพวกแบรนด์ดีๆที่เอาคัดเข้ามาพยายามให้มันดูให้ลูกค้าได้ใส่ของดีๆแหละราคามันอาจจะสูงขึ้นกว่าเดิมนิดนึงแต่ว่าก็เนาะจากของพี่แม็กเนี่ย 14,000 ได้ฟูลแคนวาสคุ้มค่าปกติฟูลแคนวาสก็ถ้าตัดใหม่กันมันก็ 30,000 40,000 อัพกันอยู่แล้วใช่สมมติพี่มีแนะนำมั้ยเด็ดๆเอาแบบเด็ดๆที่ผมใส่ได้ผมใส่55ถึง5250 52พี่ว่าก็อย่างของพี่แม็กจริงๆถ้าแบบช่วงใกล้วินเทอร์มีตัวนี้เป็น Beam F Florentine ครับลิงแจ็คเก็ตทำให้ก็คือจะเป็นดาร์ทเลสไม่มีฟอนดาร์ทนี่เป็นผ้าแบบแนวแบบเป็นพวกเหมือนวินโดว์เพนนิดนึงใช่ครับผมแล้วผ้าจะมีคล้ายๆพวกโดเนเกิลทวีตครับแต่ไม่ได้หนาขนาดหนามากใช่ครับผมที่กำลังแบบไปเมืองนอกแบบใช่อากาศประมาณ15องศา20องศาอันนี้กำลังดียอดมากเราทรงที่สวยงามมากใช่ครับผมดาร์ทเลสนะไม่มีฟอนดาร์ทอย่างนี้ของพี่แม็กอาจจะชอบเกนเช็คเห็นพี่แม็กมีเกนเช็คเพื่อนๆที่ชอบเกนเช็คนะครับถามเข้ามาเยอะเนาะช่วงนี้กำลังฮิตเลยนะครับเกนเช็คตัวนี้ก็เหมือนกันครับไซส์เดียวกันกับบีเอฟฟอร์เรนทีนเมื่อกี้ผมลองดูสิเป็นยังไงบ้างใส่เพื่อเห็นภาพให้ผมนี่ใช่ แต่ก็นิดนึงครับก็อาจจะความยาวใช่แล้วก็มีตึงอกนิดหน่อยพวกแต่พวกนี้เช็คกับทางผมได้อีกทีพอดีผ้าด้านหลังมันอาจจะไม่เหลือมันก็เราอาจจะขยายได้ถ้าใส่แล้วชอบใช่ครับผมสวยมากเลยเนี่ยโอ้แปะไปดูใกล้ๆสิเท็กซ์เจอร์โคตรดีเลยนะแบรนด์ที่เอามาช่วงนี้ก็จะประมาณ BeamF BeamF United Aero อยากมีตัวนี้อาจจะเป็น Billa จริงๆมันก็คือเหมือนเป็นซับแบรนด์ของ Beam อีกทีนึงครับ Beam มันจะแยกย่อยเป็นแบบ BeamF Beam มี Billa มาด้วย Billa ก็คือมันจะเป็นเหมือนลายตัวท็อปใกล้ๆกับ BeamF เนี่ยครับและอีกนิดนึงก็คือ BeamF จริงๆเราจะเห็นว่าไดเรคเตอร์เขามี2คนเนาะนากามูระกับชูเฮนิชิกุชิเราก็จะเห็นว่าเขาใส่แบบดอลโคเร่ครับคุณนากามูระก็จะใส่แบบพวก Billa อะไรประมาณเนี้ยเขาก็จะเหมือนแบบทำตลาดกันแบบมีสไตล์ส่วนตัวกันแบบประมาณนึงซึ่ง BeamF กับ Billa ที่เราคัดมาเนี่ยบางตัวมันก็จะเป็นงานที่ผลิตโดยลิงแจ็คเก็ตนะครับจริงๆลิงแจ็คเก็ตในญี่ปุ่นทุกๆแบรนด์ก็เขาก็เอามาให้ลิงแจ็คเก็ตผลิตนี่แหละแล้วก็แต่ก็ตีเป็นแบรนด์ของตัวเองใช่ครับทำ OEM ให้ใช่ใช่อย่างบิลล่าตัวที่เป็น Made in Japan ก็จะเป็นลิงแจ็คเก็ตผลิตให้ United Aero บางรุ่น BeamF อย่าง BF Florentine อันนี้ก็เป็นลิงแจ็คเก็ตผลิตให้ครับใช่อย่างคุณพีอย่างตัวนี้คิดราคาอยู่ที่เท่าไหร่ดูนิดนึงไงเผื่อเพื่อนๆสนใจตัวนี้ 15,800 ครับผมโอ้พระเจ้าช่วยใช่โคตรถูกแล้วผ้าคือผ้าแบบนี้มันหายากโอ้คือผ้าที่มันแบบคือจริงๆพวกนี้ถ้าเกิดคิดว่าราคาแพงมันคือแพงที่ผ้าอย่างเดียวแหละครับตัวนี้ก็เป็นโครงสร้างแบบเป็นพวกคันวาสที่แบบตัวนี้เป็นฟูลคันวาสเหมือนกันโอ้เพื่อนได้ครับฟูลคันวาสอีกแล้วนะฮะแล้วสีผ้านี่แบบผ่าข้างไซด์เว้นแล้วก็เป็นลายแบบซอฟต์เทเลอร์ลิ่งเนี่ยสุดยอดมากผมว่าคุ้มค่ามากนะทำไมถึงคุณพีถึงเลือกพวกแบรนด์พวกนี้เข้ามาแบบจริงๆหนึ่งเลยที่ญี่ปุ่นเขาค่อนข้างนิยมกันด้วยนิยมกันใช่แล้วก็ด้วยความที่ญี่ปุ่นกับไทยหุ่นคนก็ใกล้ๆกันใช่พอไซส์แบบไม่ได้แตกต่างกันมากยุโรปใช่ถูกต้องครับผมเพราะงั้นผมว่าพวกนี้ก็หนึ่งเลยคนไทยก็อาจจะใส่ได้กันอยู่แล้วใช่เรนจ์ราคาคุณพีเริ่มประมาณเท่าไหร่ครับแบบเท่าที่จริงๆถ้าพวกแบรนด์พรีเมียมที่มา
จริงๆถ้าตัวไม่แพงก็มีครับก็ยังมีอย่างเดี๋ยวผมลองหยิบให้ดูอย่างอันนี้เป็นแบรนด์อังกฤษก็จริงแต่ก็เป็นที่เขามาทำตลาดในญี่ปุ่นมันก็จะเป็น made in Japan ใช่อย่างเงี้ยโอคอสคุตุ้มโอคอสคุตุ้มตัวนี้ก็อยู่แค่ประมาณสัก 3,500 คุณพี่เป็นคนแนะนำให้ผมเคยเล่นกับแบรนด์นี้เหมือนกันผมเคยเอาไปเที่ยวต่างประเทศไปเอาแบรนด์นี้แหละฮะดีมากนะครับเป็นแบรนด์ชื่อดังเนาะของอังกฤษเนาะแล้วตัวนี้ made in England ด้วยโอเคอันนี้สวยนะครับแพทเทิร์นดีมากเลยใช่เป็นลายแบบเหมือนพวกกันคลับอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่แล้วก็มีวินโดว์เพนตัดตาเนี่ยเป็นสีแดงกับสีม่วงอย่างตัวนี้ก็3,500 3,500 half canvas ใส่สบายสบายโคตรคุ้มใช่ครับว่าไซส์ผมเลยคุณพี่น่าจะใช่นะใส่เพื่อนดู622เทียบสไตล์กันนิดนึงนะโอเคลองสิคนชอบแบบคลาสสิกโอ้บริติชใส่สบายมากคลาสสิกบริติชมีความเป็นอังกฤษเนาะใช่ใครที่ชอบเป็นสายอังกฤษนะมีเสริมไหล่นะครับเสริมไหล่นิดนึงไม่ได้แบบว่าดูหนาเตอะเกินไปโอ้สวยเห็นไหมดีฮะดีเลยเนาะ3,500 บาทเท่านั้นใช่แล้วก็มีแบบเอาเด็ดๆเลยคุณพี่มีครับเจ๋งๆสุดเลยงั้นก็ต้องถอดตัวที่ใส่อยู่ไอ้จ้ะเพราะตัวนี้ก็ขายไอ้จ้ะ เดี๋ยวขอติดไมค์ใหม่ก่อนตัวนี้เป็นซาทูเรียคอคอสครับโอ้ใช่เป็นบีสโป๊กผ้าวินเทจวูลินินของเขาฟอรินทีนสไตล์หลายคนอาจจะเริ่มรู้จักกันบ้างแล้วแหละสไตล์ฟอรินทีนจากริวาโน่เวสตูชีแล้วก็มีช่างญี่ปุ่นที่ไปเบสอยู่ที่ฟอร์เรนต์แล้วก็ตัดตัวนี้เป็นซาทูเรียคอคอสคอคอสเนาะใช่เป็นคือช่างคนนี้เขาจะรับแต่งานพวกงานบีสโป๊กอย่างเดียวใช่บีสโป๊กอย่างเดียวครับเขาไม่มีMTM ไม่มีเลยเป็นบีสโป๊กล้วนแล้วก็เหมือนวิธีการตัดของเขาจะค่อนข้างยากตรงที่ต้องเป็นปากต่อปากกันนะครับต้องมีคนแนะนำมาใช่เป็นช่างที่แบบเหมือนเป็นอาร์ติสต์พอสมควรใช่ครับผมมีความนิชนิดนึงเนาะใช่ก็ต้องแบบมีคนเป็นคนที่เล่นสูตรพอสมควรแล้วเขาก็ไม่ได้ส่งสวยมากไม่ได้บินมาที่ไทยเขาจะอยู่แค่แบบนิวยอร์กฟอร์เรนซ์มีฮ่องกงญี่ปุ่นบ้างนิดน้อยเพราะนั้นการจะตัดของเขาก็อาจจะยากพอสมควรเป็นงานบีสโป๊กอันนี้เป็นของคุณอะไรมีบอกไหมใช่ครับของบีสโป๊กเจ้าของเก่าเทสจิโอซึกะนี่ครับซาทูเรียคอคอสบายแท็กเกจในการของคุณพีนะคุณพีใส่อยู่นะฮะคุณพีขายไหมขายครับขายเหมือนกันขายเหมือนกันครับโอเคคอคอสถ้าจำไม่ผิดที่ผมดูในตามเว็บอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้รับตัดของใหม่ก็น่าจะสักแสนต้นๆแสนต้นๆใช่ครับผมถึงแสนห้ามันนี่ไหมอาจจะไม่ถึงอาจจะอยู่สักแสนสามแสนสี่ประมาณนี้แต่เราต้องบินไปฟิตเองเพราะเขาไม่ได้มาไทยใช่เขาฟิตทุกวันสามรอบใช่ไหมใช่ส่วนมากก็อาจจะสามสองถึงสามครั้งค่าตั๋วเครื่องบินอีกก็อาจจะคัดไม้แล้วเพื่อนครับใครใส่ได้ก็คอคอสตัวนี้ 45,000 บาทครับผมราคาสูงหน่อยแต่ก็บีสโป๊กงานนี้ 45,000 บาทผมว่าคุ้มค่ามากๆนะครับแล้วสภาพนี้กริบบอลเลยกริบมากหรือถ้าตัวนี้ฟอร์เรนซ์ไม่พอเอาอีกมีออริจินอลฟอร์เรนทีนก็ได้ครับอันนี้ลิวราโน่ครับผมไอ้ย่าโอ้โหนี่เป็นชื่อเป็นแบรนด์สุดโปรดของคุณเป้เนาะคุณเป้ชื่นชอบแบรนด์นี้มากแล้วก็คือมีโอกาสแต่กับทางช่างเรียนลิวราโน่ตอนที่เขามาไทยนะครับคุณเป้รอสุด2ปีนะคุณเป้ใช่2ปีนะฮะนี่คุณพีก็มีเอาไม้เพื่อน F เหมือนกันนะครับโมเดล A4 ก็คือโมเดลปัจจุบันที่เป็น Ready to Wear ของ Livorno ครับผมReady to Wear เป้ตอนนี้เท่าไหร่แล้วครับแสนห้าแสนห้าอันนี้เป็นตัวที่ไม่ได้เป็นสั่งตัดเนาะใช่ครับเป็นอันนี้เป็น Ready to Wear ใช่ครับนี่ก็ซาทูเรียอันโตนิโอลิวอราโน่ก็ชื่อคุณลุงแกเลยเนาะคุณลุงที่เป็นเจ้าของนะครับซาทูเรียก็ช่างเนาะนะครับซาทูเรียคือห้องเสื้อ Ready to Wear อันใหม่ตอนนี้น่าจะสัก1,400,000เนาะที่เป้ไปเช็ค1,400,000แล้วก็ถ้าเป็นบีสโป๊กก็อยู่ที่ประมาณ 2-300,000 ใช่นะครับอันนี้คุณดีขายอยู่ที่ 49,500 ครับโอ้ประหยัดไปแสนใครที่กำลังมองหาสไตล์นี้อยู่ผมว่าห้ามพลาดเพื่อนถ้าใส่ได้นั่นได้เลยครับจริงๆห้ามพลาดจริงๆตัวท็อปๆถ้าอยากให้นั่นก็มีอีกเยอะเลยครับโอ้ลาซิโอนี่ตัวเดียวแบบคุณเริ่มมันแล้วคุณก็มาเรื่อยๆนะฮะตัวเดียวของผมเลยครับอันนี้คือตัวที่คุณเป้ใส่บ่อยๆใช่ไม่ใช่ของผมแต่ไม่ใช่ของเป้นะอันเดียวกันเลยแต่เป็นผ้าเดียวกันใช่ครับผมโอเคลาซิโอเป็นผ้าคอตตอนเสียสักเกอร์ป่ะฮะใช่ครับแล้วก็เสียสักเกอร์ขยุกขยุ่นเนาะใช่สภาพดีมากคุณพีกริบแบบโอ้โหแบบนี่เป็นงานสั่งตัดไหมฮะMade to Order ครับ MTO ใช่ครับ Made to Order ก็คือเจ้าของเก่าแกไม่ได้ใส่แล้วก็เลยแบบใช่ใช่มาพร้อมป้ายไอ้มาพร้อมไม้แขวนเหมือนกันสวยงามมากเราไปนาโปลีตัวท็อปไปแล้วก็นาโปลีตัวท็อปอีกตัวก็ได้ครับผมมาเรื่อยๆเลยฮะตัวนี้เป็นเชซาเล่แอตโตลินีครับแอตโตลินีใช่แบรนด์นี้ผมเคยมีโอกาสลองกันผมตอนผมไป
เกาหลีส่งมาถามกับแอดพีเอ้ยคุณพีแบรนด์นี้มันแบรนด์อะไรก็บอกอ๋อมันคืออัตโตลินี่เป็นอีกแขนงนึงเป็นอีกสไตล์นึงที่แบบเฮ้ยเป็นแบรนด์ที่น่าเล่นเหมือนกันใช่นะครับก็เป็นซอฟต์เทลลิ่งกันมั้ยนี่เค้าเป็นมีผ้าอะไรดับเบิ้ลพิกซิลลินินครับซิลลินินซิลลินินจริงๆมีแต่คนจะมีคนบอกว่าพวกงานสไตล์นาโปลีออริจินอลดั้งเดิมจะเป็นลูบิดาชีแต่ตัวลูบิดาชีเองครับเค้าจะมีช่างทีมช่างของเค้าที่ developส่งให้เป็นนาโปลีซึ่งช่างของเขาอ่ะคือแอตตอลินีก่อนแล้วก็ okay. แล้วแอตตอลินีก็ออกมาเปิดห้องเสื้อตัวเองเพราะงั้นอันนี้ก็เป็นฟูลแคนวาสเหมือนกันใช่ครับผมลิลิทูแวร์แล้วแอตตอลินีรู้สึกจะทำแต่ลิลิทูแวร์อย่างเดียวครับลิลิทูแวร์อย่างเดียวก็แจ็คเก็ตอยู่ประมาณสัก 107,800 คุณพี่ขายอยู่ที่ 35,500 บาทนะครับโอ้โหเป็นราคาที่ผมว่าจับต้องได้มากๆนะครับนี่ไซส์อะไรครับไซส์ใครตัวนี้ไซส์ตาย48 48ป่ะ48ครับ48ไม่ได้เป้ใจเย็นขอยัดได้ป่ะงามาเปลี่ยนตัวครับเมื่อกี้วาร์ปสลับกันครับก็ให้ลุงแม็กถือแทนนะผมปวดไหล่ถือโคตรมาเลยโอเคเอามาต่อก็เมื่อกี้เราเจอของหนักๆไปแล้วเนาะอันนี้อาจจะแบบช่วงเหมือนเลนส์เหมือนต้นๆบ้างครับ8 9,000 หมื่นต้นๆก็จะมีพวกวิงแจ็คเก็ตบีมเอฟตัวนี้อาจจะเป็นแบบลุยจิบอเรลลี่ลุยจิลุยจิบอเรลลี่จากนาโปลีเป็นลายลักชัวรี่วินเทจก็คือเขาจะเอาพวกผ้าวินเทจที่เขาสต็อกไว้เนี่ยมาทำลิลิทูแวร์ขายใช่ครับผมจริงๆก็เป็นแบรนด์เก่าเหมือนกันนะ1957แบรนด์แฮนด์เมดสูทเนี่ยแหละครับผมฟีลเหมือนพวกแอคโคลินี่ทั้งหลายเลยเป็นหนึ่งในแบรนด์ลิลิทูแวร์ในอิตาลีใช่ไหมครับที่ค่อนข้างดังอยู่เหมือนกันในอิตาลีผมมาเปิดดูคร่าวๆเห็นลิงแจ็คเก็ตเต็มเลยใช่ใช่ลิงแจ็คเก็ตเอาได้มาเยอะอยู่ไหนหาลิงก่อนนะตัวด้านหน้าเลยตัวสเปนไบซันลิงแจ็คเก็ตนะครับซาโทเรลิงซาโทเรลิงด้วยมีคนมีลูกเพจเคยถามผมมาว่าซาโทเรลิงเนี่ยคืออะไร มันคือลิงไมสเตอร์ในปัจจุบันใช่ไหมใช่แต่ก่อนใช้ชื่อเป็นซาโทเรลิงใช่ครับผมมีคำว่าแฮนด์เมดอยู่ด้วยใช่เอาตัวนี้เป็นน่าจะเป็นเบียร์แมกนัตผ้าป้ายไอริชลินินประมาณนี้น่าจะเบียร์แมกนัตครับครับผมผมว่านะถ้าที่ผมเคยเจอลิงมาหรือว่าแต่ละแบรนด์ที่การพูดไปเมื่อกี้ต้องมาลองว่ะคือแต่ละตัวแต่ละเจนแต่ละรุ่นแต่ละล็อตแม่งคัดไม่เหมือนกันใช่ใช่ฟิตติ้งไม่เหมือนกันฟิตติ้งไม่เหมือนกันเลยแพทเทิร์นแตกต่างลุคไม่ค่อยเหมือนกันด้วยใช่เออต้องมาลองกันเนาะใช่ครับอันนี้ไซส์อะไรเผื่อป้ายยาชาวบ้านเขาหน่อย44ผมบอกเลยครับว่าใครที่ใส่ไซส์44ถึง50เนี่ยมีเพียบใช่มีไซส์โคตรเยอะผมก็โชคดีไปครับไม่มีไซส์ไม่ต้องเสียตังค์ไม่ต้องเสียตังค์ตัวนี้น่าจะ half canvas ผ้าโป่งๆสบายๆลินินเออเบามากใช่อย่างตัวนี้ก็แบบ 8,000 กว่าบาทตัวนี้ก็แคชชัวร์เนาะบอกว่าเมืองไทยก็เหมาะใช่ถ้าฟิตได้ก็กดได้ครับผมโคตรโปร่งนี่ตกใจเย็บไปดูมาโคตรนั่นเลยเจ้าของเดิมนี่คือแบบว่าโคตรอินดี้เลยเอามันนี้เย็บเอามันเย็บยังห่างสายเอามันตัวนี้สายเอามันแก้ได้นะครับถ้าเกิดจะเอามาเป็น3เม็ดซ้อนเราก็แก้ให้ได้ใช่แล้วก็เมื่อกี้เราพูดกันถึงลิงแจ็คเก็ตอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงปกกว้างขึ้นมาหน่อยแต่เนี่ยที่เราบอกว่าลิงแจ็คเก็ตทำให้หลายแบรนด์อันนี้คือทำให้กับแบรนด์เอสเนชั่นผ้าเหมือนกับตัวที่ผมเพิ่งซื้อมาเลยเป็นฮอปแซกที่ไฟหน่อยใช่ครับผมอย่างตัวนี้ฟูลแคนวาส15,500ราคาจับต้องได้คืออยากให้มาดูกันนะเพราะว่าถ้าพูดหมดก็มันไม่หมดหรอกใช่เพราะว่าแบรนด์มันเยอะมากนี่อย่างวิลล่าอีกตัวนึงอันนี้อันนี้ติดสีม่วงดูสีสิเพื่อนๆจะสามารถมาดูสีสันแพทเทิร์นแปลกๆที่ปัญหาในเจนปัจจุบันไม่ได้เลยอ่ะใช่ใช่จริงๆเราก็จะจัดราวอยู่ประมาณสักตรงนี้ก็อาจจะเป็นเฉดน้ำตาลเฉดแบบสปอร์ตแจ็คเก็ตกับเทานิดหน่อยแต่ถ้าเกิดแบบเพย์เซฟโจทย์มาเป็นสีกลมก็ไปราวนู้นเลยแพทเทิร์นเกนเช็คทั้งหลายก็ดาวด้างๆแต่ส่วนมากก็จะเน้นเป็นพวกสปอร์ตแจ็คเก็ตแหละเน้นใส่แบบง่ายๆหน่อยเพิ่งมาเติมใหม่น่าจะตัวนี้อย่างตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนาโปลีชื่อดังดาวโคเร่เอ็กเทนฟอนดาร์ตซาทูเรียดาวโคเร่ใช่ครับผมไซส์50ฟูลแคนวาส 29,500 ดาวโคเร่เทียบกับอัตโตลินี่นี่เขาสูสีกันนะจริงๆผมว่าก็ชื่อชันเขาประมาณนั้นนะดาวโคเร่อาจจะดังเรื่องบีสโป๊กมากกว่าเพราะอัตโตลินี่เหมือนเขาก็จะเป็นตลาดไฮเอนด์ประมาณนึงฟีลเหมือนแบบเน้นเลดี้ทูแวร์เป็นลักชัวรี่เลดี้ทูแวร์อะไรประมาณนี้ไปแล้วซิกเนเจอร์กระดุมของดาวโคเร่เขาเดี๋ยวผมลองให้ดูตัวนี้เหมือนจะใส่ได้เหมือนจะใส่ได้แน่นไหมก็นิดนึงแหละนิดนึงให้ดูฟีลหน่อยตึงตึงเชีย
ฮึบหน่อยฮึบเปรี้ยวเลยพอฮึบปุ๊บเปรี้ยวเลยผอมเลยใครหุ่นไซส์เล็กกว่าตะเป้นสักนิดนึงนะแนะนำเลยตัวนี้ผมใส่ให้2 50อ่ะใส่นี่คือพอดีเลยใช่เป็นสีมิดไนท์บลูดเป้นะใช่ใช่ผมมาทาเข้มๆแล้วเท็กเจอร์มันก็ไม่ได้ดูแบบเงาขนาดที่แบบจะเป็นสูทติ้งขนาดนั้นครับผมว่าอย่างนี้ผ้ามีความด้านใส่กับเกงสีเทาโอเคเลยใช่คลาสสิกคอมบิเนชั่นมาถึงราวต่อไปกันดีกว่าโอเคตรงนี้ก็จะมีจริงๆตัวนี้อาจจะเป็นแบรนด์ที่ไม่ได้ค่อยดังไม่ค่อยดังมากแต่ว่าเท็กเจอร์ผ้ามันสวยใช่อย่างตัวนี้เป็น universal language ของญี่ปุ่นใช้ผ้าเป็น VBC นี่ไงบูซิล VBC ผ้าเท็กเจอร์ตัวนี้เหมือนตัวที่ผมมีเลยที่เคยซื้อลิงไว้ใช่ของเราก็จะเหมือนตัวที่กำลังจะรอตัดตัวเดนเซเลคชั่นใช่ใช่หยาบๆหน่อยใช่ประมาณนี้บูซิลหรือไม่ก็แบรนด์คนอาจจะไม่รู้จักอย่างซาโทเรียเดลกรอสโซมันเป็นงานจริงๆมันเป็นแบรนด์ที่เขาขายอยู่ในญี่ปุ่นแต่เป็นแบบเมดอินไชน่าอะไรอย่างเงี้ยแหละครับอย่างตัวนี้มาพร้อมแท็กเลยพวกแล้วก็พวกผ้าเนี้ยจะเป็นแบบเนี้ย VBC บูซิลเหมือนกันบูซิลเหมือนกันอันนี้มาพร้อมป้ายทับแคนวาสตัวนี้ใช่ครับคิดว่าตัวนี้แคนวาตัวนี้ก็แบบ 8,500 มาพร้อมป้ายแจ็คเก็ตของใหม่เผื่อผมเคยเห็นน่าจะอยู่สัก 68,000 เยน 68,000 เยนก็2ต้นต้นประมาณ 20,000 ต้นต้นเนี่ยพวกผ้าแบบแบรนด์อาจจะไม่คนไม่ค่อยรู้จักเนี่ยแต่ว่าฟิลผ้าพวกผ้าสวยพวกราวตัวนี้ก็เป็นแบบราวเน้นผ้าเน้นแบรนด์ผ้าก็คือผ้าดีก็ซัดเลยใช่ชอบผ้านะส่วนข้างล่างนี้ก็เป็นเนคไทครับตัวนี้ก็แบบราคาก็จะติดอยู่แล้วก็คือมาลองทาบลองอะไรได้เนคไทมีพ็อกเก็ตสแควร์บ้างรองเท้าก็มีนะใช่รองเท้าก็เอ้าเปลี่ยนเสื้อแล้วอ่ะไม่เปลี่ยนแจ็คเก็ตเปลี่ยนแจ็คเก็ตแล้วอันนี้ขายไหมครับเนี่ยขายครับผม ตัวนี้ทาเกียตอเล่ครับจริงๆก็เป็นแบรนด์อิตาลีที่ทำ ready to wear beam f อะไรพวกนี้เขาจะเอาไปขายที่ช็อปตัวนี้14,500ผ้าน่าจะเป็นตัวเดียวกับที่ผมมีเลยลิงแจ็คเก็ตตัวเดียวเป็นเป๊ะที่ตาเป้มีสเตชันตรงนี้ก็เป็นรองเท้าครับที่มีอย่างมีตัวนี้มาใหม่เอเวอร์ดกรีนเบลกาเวียเนี่ยพื้นสึกน้อยมากใหม่กริบเบอร์8.5/9เนี่ยก็คือจะมาพร้อมกล่องถ้ามาพร้อมกล่องก็คือเราจะวางไว้บนกล่องให้เลยใช่เดี๋ยวสึกน้อยกี่พรรษาฮะกี่พรรษาบวชเนาะบวชเป็นผ้าเอเวนเอาละไอเดียแต่รถจะแดกกับบาทเอาโอเคตรงนี้ก็แบบอันนี้กี่บาทเนี่ยได้มาตอนที่บูวาเธอปิดไม่ได้ขายเอามาโชว์ได้ตอนบูวาเธอปิดมีรองเท้ามีอย่างเบอร์วิกบ้างมีอย่างเอนโซโบนาเฟ่เอเวอร์ดกรีนฟูกาชินพวกนี้นิดหน่อยเฮ้ยมีชื่อนี้โผล่ขึ้นมาต้องเมนชั่นไว้เอนโซโบนาเฟ่ทรงมันมีความแบบโมเดิร์นหน่อยโคสชาแนลเป็นกู๊ดเยลแบบโคสชาแนลสวยๆนี้เข้าไป 8,500 ไซส์ 8เอนโซโบนาเฟ่สีเบอร์กันดี้เข้มแล้วก็อันนี้ตะเป้มแอบมาวางขาย JM Weston โอ้ลืมแล้วว่าวางขายเนี่ย JM Weston ครับทรงเดอร์บี้เนาะใช่ 4,500 ราคาอย่างดีของตะเป้เหรอของตะเป้ลืมไปแล้วเนี่ยเออพี่ผมอยากลองไอ้ตัวนี้ว่ะแม่งสวยอ่ะต้องโดนครับปะเบลกาเวียบอกคิวศูนย์มอคาสุยคิวศูนย์เอาคิวศูนย์อีกแล้ว8.5หรือว่าถึง9มันจะทำไมEG เขาจะเป็น8.5/9อย่างเงี้ยเนาะอ๋อ F ด้วยอ้าวไปผมเฮ้ยเรียบร้อยนี่เดี๋ยวคุณลองฝั่งซ้ายลองฝั่งขวาเห็นไหมทีเดียวลองได้พร้อมกันเลยครับเนี่ยได้ๆๆเดี๋ยวผมไปถือกล้องมาแล้วครับเรามาทะเลาะกันรอบ2แล้วแย่งชิงตอนแรกทะเลาะสีเขียวไปแล้วรอบนึงแต่ว่ารองเท้าบังเอิญมันมี2ข้างเราก็เลยมาลองพร้อมกันได้เอ้ยมาดูลองฝั่งซ้ายนะผมลองฝั่งผมลองฝั่งนี้อ่ะคุณก่อนโอ้ยผมน่าจะหลวมว่ะลูแม็กลูแพ้แล้วแพ้แล้วหลวมอ่ะคุณหลวมใช่ไหมผมแน่นเลยแน่นเลยเหรอคือเท้าผมอ่ะจะมีปัญหากับเอเวอร์กรีนลาสไม่ค่อยเข้าเท้าเท่าไหร่ไม่เคยบ่นผมฟังอยู่ใช่ผมบ่นตลอดอยากคือเป็นรองเท้าที่ผมมาชอบมากเหมือนกันแต่ใส่ไม่ได้9 UK ผมว่าใส่ได้ไม่ถึง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 ประมาณนี้แหละ8-9เลยเกือบ9แต่ไม่ถึง9เพราะว่าผมมาทั้งเท้าขวา9 F เลยแหละ9 F ตรงไซส์แต่ว่าใส่แล้วแน่นหน่อยต้องมาลองเนาะต้องลองเพราะว่าเท้าคนอย่างที่บอกกันเนาะเท้าคนมันแบบฟิตติ้งไม่เหมือนกันเลยใช่นะครับพอคนชอบถามผมเฮ้ยแบบเท้าผมอยากใส่ไหนดีผมเท้า 27.5 ครับผมอยากใส่ยี่ห้อนี้ไซส์ไหนดีต้องลองนะรองเท้านี้อันตรายมากนะครับเพราะถ้าเกิดมันสวยแค่ไหนโครงสร้างจะกู๊ดเยลเวลใส่แล้วกัดไม่สนุกใส่แล้วเจ็บต้นเจ็บหน้าเท้าอะไรเงี้ยมันต้องมาลองอื
ร้านนี้สภาพดีมากเลยคุณเป้เขาติดนี่ด้วยทัวร์เพลย์ด้วยนะฮะแล้วก็เนี่ยโอ้โหเดิมๆเลยเนี่ยก็โซนยังไม่สึก 33,000 3,800 บาทอ๋อนะใครที่ใส่ได้ครับมา F แทนผมแอดเป้แล้วกันคือตรงนี้เป็นเบลกาเวียที่เป็นฟูลคอนสตรัคชั่นด้วยใช่ไหมใช่ครับไม่ใช่ออนไลน์ใช่ก็ OG เลยโอเคครับทุกคนนี้ก็เป็นทั้งหมดสำหรับในคลิปนี้นะครับท่านเพื่อนสนใจเนี่ยผมอยากแนะนำให้มาลองกันจริงๆนะครับก็อย่างที่ลุงแม็กบอกจริงๆรองเท้ากับแจ็คเก็ตมันก็ไม่ต่างกันถึงจะมีไซส์เท่าข้าวมีเมชเชอร์เมนต์เท่าข้าวแต่ว่าถ้าไม่ได้ลองมาใส่แมทลุกดูเราก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วมันจะสวยหรือไม่สวยจะถูกใจแล้วหรือเปล่าถูกต้องมาลองดีกว่าถูกต้องต้องมาลองนะเพื่อนเข้ามาร้านนี้ก็คือครบจบนะครับก็ผู้ชายที่กำลังมองหาอยากจะแต่งตัวเปลี่ยนตู้เสื้อผ้าคุณนะครับมีทุกอย่างเลยครับเสื้อเชิ้ตรองเท้ากระเป๋าเน็คไทสูทครบร้าน Secondary House นะครับจะเปิดวันศุกร์ถึงอาทิตย์นะครับบ่าย2ถึง1ทุ่มนะครับใครสนใจก็ลองโทรมานัดคุณพีได้นะครับหรือว่าบล็อกอินเข้ามาเลยแต่ว่าถ้าเกิดจะนอกเวลาก็ต้องโทรคุยกันก่อนนิดนึงนะครับผมแล้วก็อาจจะต้องติดตามทางเพจ IG Instagram นะของทางร้าน Primary House หรือ Secondary House Secondary House นะครับเขาก็จะคอยอัปเดตนะครับพวกวันเวลาที่อาจจะมีการปิดวันหยุดอะไรเงี้ยนะครับผมก็ลองดูก็ท่านเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจพวกเราซินเนอร์เลยคอนเสิร์ตด้วยนะครับคลิปนี้ก็ผมไม่มีอะไรบอกนะครับแค่มาซื้อแทนผมหน่อยไม่ครับของไหนคือสงสารเป้สงสารเป้รู้ไหมถามมาทุกรอบมีไซส์ผมไหมมีไซส์ผมไหมครับคุณพี่ไม่มีครับมีแต่ไซส์ S ไซส์ M ไซส์4 4 6 18โอ้ไซส์เนี้ยพวกคุณนี่แหละไซส์คุณทั้งหลายนี่แหละครับโอ้โหเนี่ยนะเนี่ยทั้งนั้นเลยมา F แทนหน่อยครับอยากได้แต่ว่าใส่ไม่ได้เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ